จิรดาหลังวนาโรมปี2519ด้วยนะครับอันนี้ก็มดอังสมพรนะครับสิงห์เจดีนะครับวันนี้ก็มาจัดรายการร่วมกับผมด้วย ในเรื่องราวของพระสมเด็จจิรดาหลังวนาโรมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์นะอัศจรรย์เลยนะอาจารย์ลักษณ์นี่เขาไปดึงคนเข้ามาแบบในกลุ่มชมรมเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยก็คือกว่า 2,000 กว่าท่านนะครับบางท่านเนี่ยก็เพิ่งมาบางท่านก็ไม่รู้จักบางท่านก็เห็นว่าเอ้ยมีพระแบบนั้นแบบนี้ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันเรียนรู้พร้อมๆกันเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลในการที่จะศึกษาพระชุดนี้พระชุดนี้เนี่ยมีความสำคัญนะมดเป็นพระที่ได้รับเรียกว่าเป็นพระที่มาจากดำริขององค์ล้นเกล้ารัชกาลที่9นะครับให้จัดสร้างขึ้นนะครับแล้วคนที่จัดสร้างขึ้นนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสังฆราชพระยานสังวรสกลมหาสังฆปริณายกนะครับพระสังฆราชในลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้คร่าวๆแค่นี้คนก็บอกว่าโหโอเคแล้วขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านน่ะจัดสร้างพระจิรดาขึ้นมาคนก็อยากได้ต้องการหมดไม่เพียงพอพระองค์ท่านก็กดไม่ไหวหรอกเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำด้วยฝีพายของพระองค์เองนะครับแล้วก็แจกให้กับข้าราชบริพารที่เคารพละท่านเนี่ยก็เลยแจกไปเสร็จแล้วไม่พอจนมาวันหนึ่งก็ได้มีการจัดสร้างขึ้นในปี19นะครับได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นพระชื่อว่าพระชื่อเดิมนะพระอุณาโลมทรงจิรดาแต่พอโด่งดังในช่วงประมาณสักตุลาปีที่แล้วผมเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนชื่อต้องเล่าก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีการถ่ายตอนที่เรามีงานถ่ายทอดสดลงไปที่มาหลายที่มาหลายที่ใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของสมเด็จพระจิรดาหลังอุณาโลมนะคุณวิทย์ลองเล่าเรื่องของที่มาที่ไปก่อนนะคะก็ที่มาที่ไปมันมาประมาณอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยเขาพอทราบแล้วข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยหลายๆคนจะทราบแต่ครั้งนี้พระเนี่ยจะมีพิมพ์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยก็คือพิมพ์หลักๆก็จะมีอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมพ์สุโขทัยและก็พิมพ์อยุธยาทั้งใหญ่เล็กเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กในแต่ละพิมพ์ใหญ่ก็จะพิมพ์ใหญ่ก็จะมีพิมพ์ทรงพิมพ์อยุธยาแล้วก็ทรงพิมพ์สุโขทัยมดพอรู้ละถ้าทรงพิมพ์สุโขทัยก็คือ4ตัวนั่นแหละพระพัดจะแบบว่าสวยๆเรียวๆเนียนๆจมูกโด่งๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยุธยาพระพัดก็จะแบบว่าน่าจะเหลี่ยมๆนิดนึงตาจะดุๆคมๆตาจะดุๆคมๆนะคะเป็นอย่างนั้นถ้างานเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศิลป์เนี่ยศิลปะของสุโขทัยเนี่ยจะเป็นศิลปะที่งดงามงดงามมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระชุดนี้ก็เลยมีราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับปัจจุบันเล่นไปเนี่ยองค์ที่สูงที่สุดเนี่ยก็แสนกว่าบาทไม่น่าเชื่อนะคือที่สวยๆเนื้อเนียนๆแล้วไม่มีตำหนิเลยแล้วหน้าพระพักท่านนี่จะต้องเป็นสุโขทัยสุโขทัยครับสวยงามมากแสนกว่าบาทใช่ครับประมาณแสนกว่าบาทคือพื้นระดับอื่นๆราคาเนี่ยเขาก็มีกันนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยตอนนี้ระดับราคาเล่นเนี่ยมันเล่นจะเหมือนกับพระคงลำพูนเลยมดก็รู้อยู่พระคงลำพูนเนี่ยมีตั้งแต่ราคาหลักพันยันหลักแสนใช่พระคงลำพูนนี่เป็นพระที่คือตอนนี้เนี่ยพระคงลำครับเหมือนตอนนี้ก็เหมือนสมเด็จจิตรดาคล้ายๆกันเหมือนกันเลยแอคชั่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวยด้วยหลักแสนหลักพันยันหลักแสนถูกต้องฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยยังมีโอกาสในการที่จะหาพระชุดนี้นะครับพระในราคาที่ไม่แพงไม่แพงใช่ค่ะหลักพันมีอ่ะคือพิมพ์เล็กสุดเดี๋ยวผมเชียร์เลยนะค่ะพิมพ์เล็กอยุธยานะครับองค์นึงเนี่ยมีพันนึงยังเจอเลยฟุกๆมาหน้าพระพักอยุธยาใช่มั้ยคะทรงพิมพ์อยุธยาพิมพ์เล็กก็ประมาณพันเดียวค่ะพันนึงเนี่ยโหหมดกินข้าวมื้อนึงก็หมดแล้วอ่ะอ๋อใช่อันนี้กว่าพันอีกเพราะว่าหน้าเช่าหน้าหานะครับลองไปหาดูสักองค์นึงเนี่ยหาไม่ยากครับคุณเปิดเข้ามาในหน้าเพจชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาโลมปี2519ขึ้นว่าชมรมเหรอนะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ชื่อขึ้นว่าชมรมนะชมรมนะครับนี่เดี๋ยวเปิดสดๆให้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวนิดนึงนี่ปึ๊บนะชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาโลมนี่เปิดให้ดูคือหน้าเพจจะหน้าเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมคือข้างหน้าเนี่ยนะนี่หน้าเพจหน้าจอของมือถือเนี่ยมันจะเขียนว่าชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังวนาโรมนะครับจะเป็นรูปพระสมเด็จจิรดาหลังวนาโรมในกรอบทองเนี่ยนะพื้นสีเขียวสวยงามมีสมาชิกอยู่ณวันนี้ 16,895 ท่านนะครับรายการนี้เขาลงเยอะเลยก็จะเจอหลายๆท่านที่จะโพสต์เรื่อยๆก็มีอาจารย์บำรุงรามศรีนะครับอาจารย์รักเลขานิเทศนะครับแล้วจะมีคุณฐานันมีคนหลายๆอย่างเลยเต็มไปหมดเลยมีคนให้ข้อมูลด้วยมีคนแบ่งปันวัตถุมงคลกันด้วยนะครับซึ่งคุณก็ได้ไปในราคาที่พอเช่าได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะหน้าเพจนะครับของอันนี้นะฮะ
ชมรมพระสมเด็จจิราพอเห็นไหมพอเห็นอยู่เดี๋ยวดูนิดนึงกล้องสูงได้ไหมคะให้ดูเลยแล้วท่านผู้ชมติดอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านใดยังไม่เป็นสมาชิกหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่เดี๋ยวผมคลิกให้ดูนิดนึงนี่หน้านี้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะมันติดหน้าเฟซคนส่งมาพอดีนะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหน้าเฟซนะครับผมเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเป็นเพื่อนกันในนี้แอดไปไม่ใช่เสียสตุ้งสตางค์แล้วสมเด็จจิรดาหลังอุณาลงปี2519เนี่ยเข้ามาในนี้ได้เลยมีสมาชิกทั้งหมด 16,895 คนณตอนนี้เลยเวลานี้เลยนะครับก็จะมีคนติดตามรับชมอยู่ก็เป็นเรื่องหาสาระเดี๋ยวเราคุยเรื่องของเรตติ้งรายการเราหน่อยสิคะว่าเห็นคุณวิทย์ตอนต้นรายการบอกว่ารายการของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราอ่ะมันกระจายหลายที่กระจายไปหลายที่นะคะครับผมเราเช็คก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชันได้ก็เพียงโหลดแอปพลิเคชันมาเข้าไปที่ App Store นะครับหรือว่าไปที่ Android ก็ได้ Market ก็ได้พิมพ์คำว่า channel 8ใช่ค่ะ c h a n e l เลข8จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เลข8เหมือนกันข้างบนเนี่ยเนี่ยหงมดเนี่ยเห็นไหมchannel 8สีม่วงเนี่ยก็ไปโหลดมาคุณก็จะรับชมในระบบ HD ะนะเป็น HD หรือนะครับถ้าผู้ชมเบื่อเปิดดูที่คอมไม่ชัดพิมพ์ไปเลยนะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะครับก็สามารถรับชมได้ในระบบ HD เช่นเดียวกันหรืออีกอันหนึ่งก็คือในระบบ Roku TV นะครับอันนี้เป็นเคเบิลทีวีทั่วโลกเลยนะครับเป็นแบบ Pay TV ของแท้นะครับใครที่ซื้อ Roku TV มาก็สามารถติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันอันนี้คนที่ดูที่ต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนกับเราเนี่ยครึ่งๆนะครับถ้าดูที่นี่หมื่นฝั่งนู้นมีหมื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นประมาณนี้เลยนะครับหรือดูผ่านระบบ Facebook ก็ได้ซึ่งเรามี Facebook Streaming ลงไปตัวเนี้ยท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออีกอันนึง YouTube TV ของช่อง8นะครับพิมพ์คำว่า Channel 8เรามีเนี่ยฮะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นมั้ย Channel 8 Thailand ผ่าน YouTube คุณก็ติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันหลากหลายช่องทางใช่ค่ะเยอะแยะเลยแต่ถ้ามารวมกันคนที่ติดตามรับชมเนี่ยคือทางอเมริกาหรืออะไรแล้วแต่ 20,000 กว่าคนประมาณ 20,000 กว่าท่านอันนี้ผมเพิ่งเห็นเรทจริงๆว่าคนติดตามรับชมในรายการของเราประมาณ 20,000 กว่าคือมันอาจจะโชว์ที่ในหน้ากระดานหน้ากระดานเฟซมันจะน้อยฮะแต่ว่าในโลกผู้ใช้เยอะมากไม่เกิน 2,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรวมๆทั้งหมดนะคะเรตติ้งของรายการประมาณ 20,000 20,000 กว่าทั้งหมด 20,000 กว่านะคะคือดูทั่วโลกเลยเดี๋ยวหลังจะหามาให้ดูกันละกันมันเป็นกราฟให้ดูเรตติ้งรายการเนี่ยเพราะว่าทางช่องเค้าต้องมีเก็บไว้เพื่อที่ให้ดูกันงานแล้วต้องเวลานี่แหละดูใช่มั้ยคะถูกต้องครับผมนะก็ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาเข้าสู่เรื่องนี้ดีกว่าคุณมดนิดนึงเรื่องอะไรเราจะแจกก็คือสมเด็จจิรดาหลังอุณาลงยังไม่จบนิดนึงยังไม่จบนี่ยังไม่ได้ดูภาพเลยอ้าวเหรอเพราะว่าหลายๆอย่างมดเนี่ยมาเรียนรู้เนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวมดเห็นไปแล้วว่าเราแบ่งพิมพ์เนี่ยแบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่และก็พิมพ์เล็กในแต่ละกลุ่มของใหญ่และเล็กจะมี2แบบก็คือทรงพิมพ์สุโขทัยและก็ทรงพิมพ์อยุธยาแต่คราวนี้ในแต่ละกลุ่มตรงนี้มันก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกซึ่งเป็นพิมพ์ที่เขานิยมกันก็คือพิมพ์ที่มันหายากยากหรือว่าเขาเกิดการปั๊มผิดพลาดขึ้นมาอย่างพิมพ์นี้ครับเขาเกิดการพิมพ์ซ้ำเขาเรียกว่าพิมพ์เคลื่อนพิมพ์เคลื่อนใช่เคลื่อนนะคะปั๊มแล้วก็เคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยพาก็จะการเคลื่อนของเขาเนี่ยมดมันเกิดความแปลกขึ้นมาอันนึงก็คือหน้าบางทีมันจะเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นเกศข้างบนเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะเป็นเม็ดผสมใช่ป่ะค่ะแบ่งเป็นชั้นเหมือนขนมชั้นแล้วสวยด้วยนะก็เลยให้ชื่อว่าเกศพรมนะครับเพราะว่าเขาแบ่งเป็น4บ้างก็เลยชื่อว่าเกศพรมตรงนี้อ้าวงั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปติดตามชมภาพที่ผมทํามาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาไปพร้อมกันว่าพระเอ๊ะทําไมพิมพ์นี้มันอยู่อันนี้นะจะได้รู้กันจะได้เข้าใจกันแล้วพระพิมพ์เกศพรมนั้นจะเกิดขึ้นในพิมพ์อยุธยาเท่านั้นพิมพ์ใหญ่อยุธยานะครับที่เห็นได้ชัดนะครับอันนี้เราจะได้ทราบว่าเอ๊ะที่มาที่ไปมันมาอย่างไรไปชมภาพครับค่ะเดี๋ยวไปชมภาพนี่ฮะนี่คือโลโก้หน้าเพจของเรานะค่ะนี่ฮะเข้าไปอันนี้เลยนะครับชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาลงท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับติดตามอยู่ที่ญี่ปุ่นไต้หวันนะครับที่แคนาดานะครับที่อเมริการับชมได้เลยนี่เป็นโลโก้ของชมรมเราลายเส้นโลโก้ของเรานะครับใช้ตัวนี้นะครับชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาลงนะครับเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นสื่อกลางในการที่จะน้อมนำนะเรื่องราวดีๆตรงนี้นะครับไปสู่คุณนะครับโอกาสวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ชมนะครับมีโอกาสได้ชมเรื่องราวตรงนี้นะฮะอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะฮะนะครับนี่ฮะสัญญาณมันหล่นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปแชร์ใหม่นะครับหล่นไหมหล่นไหมของว่าไม่หล่นน่ะอ๋อมันตอนนี้บางทีกี้เขาบอกว่าหลุดไปแล้วนะหลุดไปแล้วนะครับก็เลยเอาภาพมาให้ชมกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปแชร์ในชมรมต่อนะฮะใหม่นะฮะตรงนี้นะฮะนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับก็นิดนึงนะฮะวางลิงก์แล้วเรียบร้อย
ครับผมเราต้องไปแชร์ใหม่อีกรอบนึงใช่ไหมคะใช่เพราะสัญญาณมันจะหลุดนะครับตอนนี้ไปแล้วสัญญาณมันหลุดไปแล้วนะครับตะกี้ดูไปพอสมควรเลยทีเดียวแต่สัญญาณมันจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีสัญญาณคนใช้เยอะๆมันจะหลุดนะฮะอันนี้เป็นปกตินะครับอันนี้เราเข้าใจนะครับเอาละครับมาสู่ตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเริ่มใหม่เริ่มบรรยายใหม่ตรงนี้ในเรื่องของพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์อันนี้ผมต้องทำหน้าที่นะครับเพราะว่าเราเป็นประธานชมรมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ค้นหากันได้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะปีนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ด้วยคือยังหาของที่ไม่แพงเนี่ยได้นะครับยังหาของที่ไม่แพงเป็นเจ้าของได้นะครับอ้าวนะครับก็ต้องขอสวัสดีกับแฟนๆชมรมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนี่เมื่อกี้สัญญาณหลุดไปนิดนึงนะคะต้องมาดูลิงก์ใหม่อ่ะใช่พอสัญญาณหลุดแล้วเราต้องมาดูลิงก์ใหม่นะคะก็เหมือนกับเป็นเพจ1เพจ2เพจ3นะครับนะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่แล้วติดตามรับชมกันได้โอเคอ่ะลิงก์ต่อไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมต้องเรียกใหม่อีกหมดเลยนะคราวนี้นะใช่เราต้องเรียกใหม่หมดเลยเหรอคะถูกต้องมันต้องเริ่มทุกอย่างมันต้องเยอะแหละต้องเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมคะต้องครับผมแล้วก็คนที่ชมรมก็คงติดตามแล้วชมอยู่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะว่ากันเรื่องของพระเกศพรมครับค่ะนะครับวันนี้เนี่ยนะก็จะโดนใจพี่เล็กด้วยนะเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยเขามีพระเกศพรมสวยๆนี่ผมก็ได้ภาพจากพี่เล็กเนี่ยคุณเล็กเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายองค์ทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาให้ทุกๆท่านนั้นเรียนรู้พระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์ได้พร้อมกันนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้แล้วก็เป็นเนื้อหาที่เราควรจะรู้ด้วยนะครับในเรื่องราวของพระพิมพ์เกศพรมก็คือพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์ปี2519นั่นเองนะครับผมถ้าวันนี้ดูไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้นะคะคือบางทีของเราเนี่ยดูตอนนี้อาจจะแบบเหมือนชมน้อยแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีคนเข้าไปดูตลอดถูกต้องครับก็จะเป็นข้อมูลด้วยใช่ค่ะคือหลายๆคนเนี่ยพอศึกษาวัตถุมงคลแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีภาพให้เห็นหรือว่าไม่มีข้อมูลอะไรดีๆให้มาเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เลยจัดให้ในฐานะว่าเราเป็นประธานของชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์ปี2519นะครับแล้วก็ยังมีคนที่ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆอีกหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเล็กนะครับคุณฐานันนะครับหรือท่านอาจารย์บำรุงหรืออาจารย์รักเลขานิเทศเนี่ยก็จะมาให้ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาหรือว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีท่านผู้ชมเนี่ยมาแชร์กันเยอะทีเดียวนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่ณวันนี้เนี่ย 16,000กว่าคนแล้วจะใกล้ 17,000 แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะถึงแล้วด้วยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนเรื่องราวเนี่ยในการที่จะศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักในการที่จะศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องของพระพิมพ์พิมพ์หนึ่งขึ้นมาก็คือพระพิมพ์เกศพรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของพระพิมพ์เกศพรมนะพร้อมกันพระพิมพ์เกศพรมหรือว่าบล็อกเลื่อนบล็อกมันจะเคลื่อนแต่คราวนี้มันมาเป็นเกศพรมได้ไงเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังด้วยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันดีกว่าคนนึกภาพไม่ออกหรอว่าเกศพรมก็นึกไม่ออกเหมือนกันพี่ไม่พูดแล้วก็ยังนึกไม่ออกเลยไปชมภาพดีกว่านี่ครับอันนี้นะฮะคือหน้าเพจของชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์ปี2519ท่านผู้ชมที่ท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่ที่ต่างประเทศก็ดีนะครับผ่านทางระบบต่างๆเนี่ยคุณเห็นเนี่ยคุณพิมพ์ได้เลยนะใน Facebook พิมพ์คำว่าชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมณ์ปี2519ขึ้นต้นด้วยชมรมครับสมเด็จจิรดาพระสมเด็จจิรดานะครับเนี่ยแล้วคุณก็แอดเป็นเพื่อนนะครับเข้ามาแท็กเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับก็จะได้รับการตอบรับไปตรงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มของชมรมก็ไม่ได้เสียสตุ้งสตางอะไรแถมได้ความรู้ต่างๆอีกมากมายนะครับพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระที่องค์ล้นเกล้ารัชกาลที่9นั้นเป็นผู้ดำริจัดสร้างขึ้นแล้วก็ผู้ที่ดำเนินงานการจัดสร้างนั้นก็คือองค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับแห่งวัดบวรนิเวศนะครับซึ่งพระชุดนี้เนี่ยเขามีการจัดสร้างเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนสหธรรมมิตรกันเลยด้วยกันนะครับก็คือวัดมกุฏวัดเทพศิรินแล้วก็วัดบวรนะครับร่วมกันนะครับนะอันนี้จัดสร้างขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยเขาก็ไปทำวัดคือว่าวัดชุดจิตเป็นโรงเรียนสอนนะครับของพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ครั้นี้เดี๋ยวตรงนั้นมันเป็นรายละเอียดของประวัติความเป็นมาเรามาคุยกันถึงพิมพ์ดีกว่าพิมพ์อันนึงที่ผมพูดกันเสมอนะก็คือเกศพรมเกศพรมเนี่ยพอพูดถึงเกศคืออะไรเกศคือส่วนบริเวณที่เป็นมวยผมขององค์พระด้านบนสุดเลยมดนะนี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้ดูเลยนะอันนี้เป็นทรงพิมพ์สุโขทัยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวภาพต่อมานะครับเนี่ยพิมพ์สุโขทัยก็คือพิมพ์สุโขทัยพระพักที่ใหญ่และเล็กที่สวยๆนะครับอันนี้ภาพจากคุณฐานันพระพรหมมันมาจากตรงนี้ครับคือผมเห็นพระองค์นี้นะผมเห็นนึกถึงคือองค์พระพรหมพระพรหมเนี่ยคือมีสี่พักนะครับนี่ฮะพอจากองค์พระพรหมมาปุ๊บเนี่ยก็คือมาเป็นภาพพิมพ์นี้ฮะเข้ามาดูอีกภาพหนึ่งครับนะก็คือเกศพรหมนี่ฮะเห็นไหมฮะอ๋อโมเข้าใจละคือจะมีขึ้นมาอีก
ชั้นหนึ่งเป็นชั้น4ชั้นจริงไหมฮะ1 2 3 4ใช่ๆๆๆใช่ใช่ความคิดอันแรกที่เห็นเลยก็คือหน้าองค์พระพรหมฮะนี่ผมเขียนให้ดูเลยฮะว่าพระเกศเนี่ยจะเป็นอย่างนี้น่าจะแบบว่าเอารูปที่แบบว่าเป็นพระองค์ธรรมดาที่ไม่ได้ไม่ใช่แบบเป็นเกศพระพรหมมาเทียบอ๋อมีฮะมีฮะนี่ให้ดูก่อนว่าเกศพรหมเนี่ยคือมาสไตล์ประมาณนี้เออนี่มันจะนึกภาพออกแล้วนะใช่ใช่ค่ะพระพิมพ์เกศพรหมคือข้างล่างเนี่ยจะเหมือนเดิมปกติเลยแต่เกศจะต่างไปก็คือจะมีรอยปั๊มซ้ำข้างบนเนี่ยเป็นชั้นนะครับนี่ฮะอันนี้คือพระพิมพ์ธรรมดาเกศจะเป็นอย่างนี้ฮะอ๋อเลยฮะชั้นเดียวครับแล้วก็ส่วนที่เป็นว่างๆเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดพระศกนะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยพระพิมพ์เกศพรหมเนี่ยจะเกิดขึ้นในพิมพ์ทรงพิมพ์สุโขทัยพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะที่พบนะทรงพิมพ์สุโขทัยไม่ปรากฏให้เห็นนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะกดดีและสวยเพราะเนื้อหานั้นเนียนละเอียดงดงามนะครับอันนี้ก็จะปรากฏอย่างนี้นี่ก็ให้ดูพระในทรงอื่นๆนะครับที่เป็นพิมพ์ธรรมดาให้ท่านผู้ชมดูตัวอย่างนะครับเวลาดูเนี่ยด้วยตาเปล่าบางทีเรามองไม่เห็นเราต้องกล้องส่องดูนิดนึงคราวนี้พิมพ์เกศพรหมเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับในตัวเกศพรหมเองคือขยื่นแล้วเนี่ยนะขยื่นมากขยื่นน้อยแต่ในองค์ที่สวยเกศพรหมเนี่ยจะแบ่งเป็นชั้นเท่าๆกันสวยงามถึง4ชั้นที่มีความงดงามมากในส่วนที่เป็นแบ่งว่าช่วงชั้นที่ห่างเนี่ยจะมีแคบกว้างแคบเนี่ย ก็ได้ก็จะเรียกว่าเกศพรหมเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกศพรหมในฟอร์มที่แบบไม่เต็มพิมพ์ไม่เต็มฟอร์มเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของพิมพ์เกศพรหมเช่นเดียวกันแต่ในกลุ่มที่สวยนั้นจะแบ่งเป็นบ้างๆนั้นมีความงดงามคือจัดทับพิมพ์เท่าๆกันเลยอันนี้มดพอเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะนี่แหละฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ชมนะในหลายๆภาพนี่ฮะนี่เป็นพิมพ์เกศพรหมแบบเต็มฟอร์มนะโอ้นี่สวยมากสวยฮะน่ารักมากเลยฮะนี่ฮะก็คือเรื่องราวของพระพิมพ์เกศพรหมนั่นเองคราวนี้พระพิมพ์เกศพรหมนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการกดแล้วขยื่นขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงมาข้างล่างแล้วก็ตัวเกศข้างบนนั้นเกิดการซ้อนพิมพ์ขึ้นมาก็คือเส้นที่แบ่งระหว่างพระเศียรข้างบนเนี่ยแต่ชั้นเนี่ยมันขัดขั้นกันก็กดปุ๊บก็เลยเห็นเป็นชั้นซ้อนลงมานะครับหน้าเนี่ยตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแล้วเนี่ยจะเป็นแทนที่จะเป็นตาปกติก็จะเป็นตาลักษณะเป็นแบบคล้ายๆกับยิ้มนะครับคล้ายๆกับยิ้มเพราะว่าพิมพ์มันจะซ้อนกันตาก็เลยคล้ายๆเป็นมงพระเชี่ยวมงพระจันทร์เนี่ยเวลามองก็เหมือนกับพระยิ้มให้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าสังเกตดูเนี่ยถ้าเป็นการขยื่นลงมาเนี่ยหรือขยื่นขึ้นไปเนี่ยคุณไปดูที่ชั้นบัวเนี่ยก็จะมีการซ้อนของบัวด้วยนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือที่มาของพิมพ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเกศพรหมนั่นเองนี่ฮะนี่ฮะก็จะชัดเจนแล้วก็พิมพ์นี้เนี่ยเขามีการเช่าหาเล่นหากันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 8-9,000 ขึ้นไปจะถึง 2-3 หมื่นเลยทีเดียวนะครับในองค์ที่สวยๆเต็มฟอร์มนะครับยิ่งองค์เต็มฟอร์มเนี่ยหมายถึงว่าหน้าเนี่ยเดิมแต่เกศข้างบนเนี่ยเป็นชั้นนึกออกใช่ไหมมด คือหน้าเนี่ยไม่ขยับแต่เกศเนี่ยขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นๆก็คืออันนี้สวยหลายชั้น4ชั้นเหมือนพระพรหมใช่ไหมคะใช่ก็จะสวยมากก็เลยเรียกว่าพิมพ์เกศพรหมนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของพระพิมพ์เกศพรหมที่ผมเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันโดยเฉพาะในส่วนของชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังวนาโรมวันนี้ก็เอามาเรียนรู้ในเรื่องราวของเกศพรหมเพียงประมาณเท่านี้ครับผมนะเพราะว่าบางคนเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูได้สังเกตหรอกบางทีภาพพิมพ์เนี่ยมันมีหลุดด้วยนะมีหลุดออกมาให้เช่ากันวันก่อนเนี่ยผมลงราคาไปไม่ทันเขาโพสต์ไว้ที่องค์นึง 4,800 บอกโอ้โหหลุดนะเราจะไปพบปุ๊บมันมีคนปิดก่อนเรานิดเดียวเองอ่ะตัดหน้าเราไปบอกโอ้โหไม่งั้นนะอยู่กับเราเนี่ยเสร็จเลยได้พระพิมพ์เกศพรหมขึ้นมาตัวผมเองอ่ะผมถือพระพิมพ์เกศพรหมอยู่เนี่ยประมาณ4องค์มี4องค์มี4องค์นี่ขนาดว่าคุณวินอยู่ใกล้ชิดขนาดคุณวินมีแค่มีได้แค่4องค์เพราะว่าเป็นองค์นึงที่ค่อนข้างจะหายากนะครับถ้าเป็นแบบไอ้เนื้อเกินเป็นพิมพ์เนื้อเกินเนี่ยเนี่ยเยอะไม่ทำไมเนี่ยเรามาทำรายการเนี่ยนะไม่เห็นมาฝังมดสักองค์เลยเนี่ยจะเอาใช่ไหมใช่นะเดี๋ยววันหลังจัดไปนะครับเลี่ยมทองฝังเพชรได้ด้วยนะ นะเอามาแต่ว่าทุกคนนั้นวันณวันนี้ผมยืนยันว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะครองพระชุดนี้ได้ในราคายังไม่แรงนะครับก็อาจารย์เขาทำนายบอกว่าพระเนี่ยอาจจะขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเป็นล้านเลยทีเดียวนะอนาคตอนาคตนะมันเป็นขนาดนั้นเลยนะอาจจะเป็นเกศพรหมแต่มดว่าตอนนี้ที่ราคาหลักแสนเนี่ยอนาคตเนี่ยก็พิมพ์สุโขทัยแสนนะตอนนี้คือตอนที่แสนจริงๆนะคือสูงสุดที่เจอตอนนั้นมดกับพี่อาจจะ60อ่ะอาจจะ60ได้หลักล้านอะไรเงี้ยจำได้เพลงนี่พระชุดนี้ที่เราทำโปรโมทกันนี่อะไรเดี๋ยวนี้ล้านกว่าแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นพระพิมพ์ที่สวยงามด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่เราจะเรียกว่าพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาโรมอ่ะคือแต่เดิมเนี่ยคือชื่อว่าพระอุณาโรมทรงจิรดาค่ะผมเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าไม่บอกว่าพระอุณาโรมคนจะไม่รู้จักใช่แต่ถ้าผมไปออกบอกว่าเป็นพระจิรดาคนบอกรู้จักรู้จักจิรดามากกว่าก็เลยใช้ชื่อเนี่ยสลับกันแค่สลับข้างกันเองนะครับพระสมเด็จจิรดาแล้วหลังอุณาโรมซึ่งมันก็เป็นตามนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่สับสนคนก็จะรู้อยู่ดีว่าคืออะไรแล้วคนก็รู้สึกว่า
ข้าใจง่ายว่าคืออะไรแล้วเป็นพระอะไรเนี่ยคนก็เลยตามกันก็เลยเรียกตามกันว่าพระสมเด็จจิรดาหลังวนาโลปี2519มันไม่ผิดตัวหรอกครับนะวันนี้นะคะเสียดายจังเลยอ่ะหลุดนะคะเรตติ้งในรายการจะเล็กน้อยน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรนี้นะคะเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่ามดาอยากแจกสบู่ครับราชามากเลยก็เดี๋ยวจะแจกชุดนี้กันพร้อมกับเหรียญหน้าเกี้ยวเมืองนาคินให้เห็นด้วยนะพร้อมกับเหรียญหน้าเกี้ยวเมืองนาคินด้วยนะคะที่อยากแจกวันนี้เนี่ยคำถามนะคะที่มดจะถามแล้วก็ทุกคนทางบ้านเนี่ยตอบมาแบบให้โดนใจมดเลยนะคะเรามีแจกขอให้ตอบโดนใจแล้วแจกเลยนะคะว่าเวลาที่คุณอ่ะมีความโกรธนะคะคุณสามารถที่จะดับความโกรธนั้นอ่ะได้ยังไงสมมติว่าตะกี้ดูของแม่ใช่ค่ะบางทีเราอ่ะว่ามีความโกรธอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบมีคนมาด่าเราหรือมาใส่ร้ายเราหรือมาพูดอะไรที่มันไม่ได้เป็นความจริงเลยแบบบางทีก็ยกเมฆขึ้นมาพูดลอยๆขึ้นมาเพื่อที่จะด่าให้เราเสียหายจริงไหมคะเราจะมีวิธีดับความโกรธตรงนั้นระงับความโกรธอย่างนั้นได้อย่างไรก็มาจากคุณแม่ออนคุณแม่สิริกรินชัยเนี่ยมาช่วยกันสอนหลักธรรมะในที่ให้เราสามารถดับความโกรธได้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนเนี่ยเราจะมีของขวัญให้ท่านเลยนี่ฮะสบู่ราชาเป็นสบู่ถังเช่าแท้ฮะมอบให้ใช่ค่ะคือเห็นว่ามาพรีเซนต์มาโฆษณาเยอะเนี่ยคือมันต้องใช้แล้วนะคะถ้าไม่ใช้เนี่ยไม่กล้ามาพูดใช่ไหมเดี๋ยวพี่เวียไปใช้ของดีอ่ะใช้ได้เดี๋ยวพี่เวียไปใช้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็ฝากกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วกันในนี้ด้วยนะต้องขอสวัสดีนะครับพี่บัญชัยนะครับนะควรวิบูลนะอันนี้ลังของหลวงพ่อนะเยอะเลยทีเดียวนะไม่อยากชี้นำนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลังหลวงพ่ออะไรคะเขามีหลวงพ่อผมมาช่องแคร์เยอะครับนะครับไม่อยากเชียร์ครับเพราะแกต้องมาต้องมาโชว์ในนี้นะครับแล้วก็คุณสรุธยาติดตามชมอยู่พี่เปียพี่นิหารติดตามชมอยู่พี่บุญส่งธนประดิษฐ์นะครับค่ะน้องเก๋นพวรรณพูนทองก็ติดตามรับชมอยู่คุณยุพานะครับอันนี้กันตะเนศก็ติดตามรับชมอยู่นะคุณทรงวุฒิติดตามรับชมอยู่พี่ปู่ยนุรีติดตามรับชมอยู่ด้วยนี่จาก NDI เลยโดยตรงเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของพี่นี่อยู่ที่นี่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่แจกกระจายครับสนุกสนานเลยนะครับคนได้ไปใช้เพลินแหละนะแล้วก็ยังไงถ้าใช้แล้วนะครับติดตามหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ NTI ได้เลยนะครับของดีราคาเบาอ้อตอนนี้จะมีงานสหพัฒน์ด้วยไปดูที่งานสหพัฒน์ได้เลยที่ไหนคะงานสหพัฒน์ที่ไหนที่วันนี้แล้วนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับอ๋อทางงานสหพัฒน์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะไปได้เลยเยอะมากค่ะมดเคยไปเดินนะไปบูธ NTI ได้เลยนะฮะอย่างดีเลยของลดราคาของถูกมากครับผมเนี่ยไปหาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีของต่างๆมากมายก็เป็นวันที่ผมต้องไปพบปะนะเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยในเครือสหพัฒน์นะเยอะเลยโดยเฉพาะนะเจ้านายนะลูกพี่ผมนะพี่เล็กด้วยนะพี่นรกเล็กนรงชวราชก็เดี๋ยวได้ไปเจอกันที่นู่นด้วยดันปิดนานๆครั้งเจอกันทีหนึ่งนะครับก็ไปพบกันที่นู่นนะครับเอาละครับนะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามีรายการวัตถุมงคลที่สะสมในวันนี้ด้วยนะวันนี้เนี่ยมีไม่มากหรอกครับประมาณ6รายการเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปชมวัตถุมงคลวันนี้พร้อมกันครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับนะไม่ใช่พี่มดมงคลวันนี้นะมีอะไรกันบ้างมดก็ดูเห็นแล้วว่ามีอะไรกันนะว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะหายากนะครับนะวันนี้เนี่ยมีหลวงปู่เขียววัดหลวงบนด้วยมีดหมอนะครับของหลวงปู่สุภาการจะสีโลนะครับนี่มีดหมออยู่กับมดนี่เป็นเด็กน้ำพีนะครับด้ามนี้ 6,000 ครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะฮะด้ามงาฝักงาอันนี้เก็บเก่าครับ 7,000 บาทครับนะอันนี้เก็บมาดีเลยกล่องเดิมเลยนะครับใครที่สนใจชุดนี้ก็สอบถามมาได้นะครับนะรายการต่อมาครับเป็นเหรียญเนื้อเงินเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อเงินครับของหลวงพ่อตุดนะวัดสำนักสงสารคอกช้างครับนะอันนี้ไม่ธรรมดาครับราคาเบาครับอันนี้ฮะถามมาเยอะพระสมเด็จ108ปีอนุสรณ์108ปีสร้างปี2523ครับวัดระฆังโคงศรีตารามครับสวยน่ารัก 2,000 บาทเท่านั้นเอง 2,000 บาทไม่แพงเลยนะคะไม่แพงครับต่อมานะครับก็จะเป็นของใครเอ่ยนะลำดับต่อมาอันนี้หลวงปู่เขียววัดหลงบนฮะค่ะนครศรีธรรมราชนะครับ900เหรียญรุ่นแรกของท่านแสนกว่าบาทค่ะอันนี้เนื้อผง900ครับนะเนื้อผงว่านลูกอมลูกนึง 4-5,000 เนื้อเดียวกันนี่แหละค่ะนะนี่ฮะเหมือนกันฮะสภาพเนี่ยคือเขาตากบางทีตากที่แตกต่างกันละพระเนี่ยเป็นฟอร์มประมาณเนี้ยคือพระเนี่ยเป็นเนื้อว่านบางทีเนื้อมันแห้งเนื้อมันหดเนื้อมันยุบลงไปเป็นอย่างนี้ผุดผุดขึ้นมา900บาทสภาพก็เดิมนะสมบูรณ์อย่างนี้เลยมี A และ B นะ2ชิ้นให้เลือกนะครับอันนี้ของดีวันนี้คุณห้ามพลาดนะครับโอกาสเดียวนะครับพระขุนแผนภัยกุมารรุ่นแรกปี2495หลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตครับพระยอดขุนพล ABC องค์ละ 2,800 บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้เลยตอนนี้เนี่ยกำลังจะมานะครับอันนี้ลังเพิ่งแตกมาแล้วก็เหรียญนะอันนี้เป็นรูปเหมือนนะของคุณพ่อวินิจลูกซ่านะครับ
ก็คุณพ่อของสามเณรวิรัติรูปซ่าเจ้าของเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับนี่เป็นลูกมือของท่านก็จะมีก้นเป็นเนื้อทองแดงและจานมือนะครับของคุณพ่อวินิจลูปซ่านะครับอันนี้ไม่ธรรมดาครับสายนี้สายพรหมมันไม่รู้จักจริงสายพรหมเหรอฮะรู้จักวัดดอนจันทวาป่ะรู้จักรู้จักเหรียญจักรเพชรน่ะรู้จักเหรียญจักรเพชรวัดดอนใช่ค่ะคนที่สร้างเหรียญทำเหรียญจักรเพชรวัดดอนสมัยนู้นเนี่ยก็คือลูกชายของท่านก็คือสามเณรวิรัติสามเณรวิรัติวิรัติลูปซ่าสามเณรวิรัติเนี่ยเสียไปคุณพ่อยังอยู่คุณพ่อก็สืบสานเจตนารมณ์ของลูกเนี่ยสืบสานสำนักออกมานะครับก็คุณพ่อชื่อว่าวินิจคุณพ่อวินิจลูปซ่านะครับในสายพระในสายพรหมนะครับสายพรหมเนี่ยสายพราหมณ์สายเทพอ่ะสายเนี่ยเป็นสายแข็งที่สุดเลยหรอนะครับวัดดอนยานาวาเมื่อกี้สำนักปุโรไม่แล้วก็ท่านจะแบบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะท่านเกี่ยวอะไรอ่ะเรื่องเทพฮะล้วนๆเลยเรื่องเทพล้วนๆเลยไม่เราก็แขวนเทพเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะเหรียญอัศวะถามาสายนี้หมดเลยอัศวะถามาคือเหรียญอะไรเหรียญจักรเพชรวัดดอน2จักรเพชร2ตอนนี้จักรเพชร3มาแล้วอ่ะแล้วราคาแพงด้วยอ่ะตอนนั้นเนี่ยเช่ามาเหรียญนึงไม่เท่าไหร่100กว่าบาท200นะตอนนี้เป็นพันถ้าวัดดอนนี่ก็คือใกล้ก็คือเป็นวัดพระวิษณุอยู่ที่นั่นถูกต้องนั่นแหละอันเดียวกันนะฮะนั่นแหละครับอันเดียวกันครับเนี่ยฮะก็คือชุดนี้เลยนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ในชมรมที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยตะกี้เนี่ยคุยในเรื่องราวของพระสมเด็จจิรดาไปแล้วนะครับบางคนมาเปิดช้าเปิดอะไรเนี่ยมันก็จะดูได้ช้าก็มาดูย้อนหลังได้ค่ะเดี๋ยวพอหมดไปแล้วเนี่ยดูย้อนหลังในตรงนี้ได้นะครับในเรื่องราวของพระเกศพรหมนะครับว่าเป็นมายังไงมีอะไรแล้วมันมาได้ยังไงพิมพ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็บอกไปแล้วว่าเขาเกิดจากการกดแล้วกดยังไงล่ะถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คงจะอธิบายอย่างนี้นะครับใครที่ติดตามรับชมอยู่ก็รับชมต่อไปก็จะมีเรื่องของสะสมในรายการของเราตอนนี้เป็นการออกอากาศสดนะครับทางสถานีช่อง8 Thailand นะครับก็สดๆนะครับชัดเจนก็สามารถที่จะติดตามรับชมถ้าว่ามาดูแล้วเนี่ยจะติดธุระนะคะแล้วก็จะทำไงกับมาดูใหม่ก็กดพิมพ์นะคะหน้าใน Facebook ใช่ไหมคะใช่ครับกด CH8 นะคะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงๆแล้วคลิกเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไล่ดูได้เลยเรารายการของเรานะคะก็ยังมีลิงก์อยู่นะคะมีลิงก์ฮะติดตามรับชมได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมอ้าวถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเข้ารายการที่1ค่ะนะครับเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอรายการที่1ครับผมวันนี้ครับมาหรือยังมาเดี๋ยวขึ้นมาได้เลยรายการแรกรายการที่1เลยนะครับของวันนี้นะฮะรายการที่1เนี่ยเนี่ยคือคุณพ่อวินิจลูปซ่าท่านเป็นพราหมณ์ถูกไหมคะเป็นพราหมณ์เหมือนพราหมณ์นะเป็นฤาษีว่ะเรียกเป็นฤาษีนะครับเขาเรียกฤาษีปุรุษโคตมะนะครับสายนี้นะครับของแท้ครับของจริงครับไม่ใช่ของล้อเล่นนี่คือรูปของสามเณรวิรัติลูปซ่าสมัยก่อนเนี่ยท่านบวชใช่ไหมคะบวชท่านเป็นพระจริงๆฮะแล้วก็เป็นสามเณรจริงๆฮะแต่ท่านเนี่ยมีเป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงมากนี่เหรียญอัศวถามาหรือว่าเหรียญจักรเพชรวัดดอน2นะครับเขาจะเรียกอย่างนี้เลยเหนียวฮะนะครับเหรียญนี้เดี๋ยวปัจจุบันนี้เล่นหากันก็อยู่หลักพันนะครับหลักพันแต่ว่าเหรียญจักรเพชรหลักวัดดอนเนี่ยเล่นกันหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่หายากเหนียวจริงๆนะครับต้องบอกนี้เลยเพราะว่าคนที่รับเหรียญในสมัยนู้นเนี่ยเขาจะทำการเถือหนังหรือว่าเอาดาบเนี่ยฟันหลังฉับๆๆเห็นๆเลยนะแต่นี่เราไม่ได้เอาภาพเคลื่อนไหวมาให้ดูอยู่ยงคงกระพันล้วนๆฮะใช่มั้ยคะของแท้ๆเลยนะครับเหรียญจักรเพชรนี่เคยผ่านมือผมเนี่ยหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับเสียดายวันนั้นไม่ได้เก็บนี่เหรียญมหาพรหมอัศวะถามาเหรียญจักรเพชรวัดดอน2นี่ผมมีเก็บเหรียญนึงเหลือไว้แค่เหรียญเดียวเหรียญนึงก็เจอกันน่ะก็อยู่หลักพันต้นๆยังพอหาเช่าได้นะครับส่วนรูปเหมือนของคุณพ่อวินิจลูปซ่านะฮะมันเนื้อทองแดงวันนี้นะฮะเรามีอยู่นะครับโหพอบอกเหนียวมดสนใจเลยนะไม่ได้ยินกับใครแต่ว่าอยากเรียนรู้เพราะเราไม่เคยรู้ก็คือของคุณพ่อวินิจลูปซ่านะครับก้นจานนะครับในสายลูกศิษย์เท่าไหร่นะพี่วิทย์500บาทเท่านั้นน่ะไม่แพงเพราะว่าคอนเซ็ปต์รายการจ่ายสดเลยนะคะมดเอาไปละองค์นึงเดี๋ยวได้ไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยมันอยู่ในตามคอนเซ็ปต์ของผมนะคือจะขายออกให้แพงก็ไม่ได้คืออาชีพผมเนี่ยคือแปลกไงมดเป็นคนที่ชอบอะไรที่ศึกษาอะไรที่แบบแปลกๆอ่ะเนี่ยดีแท้ชัวถ้าชอบสายเหนียวสายพราหมณ์สายพระไอสายพรหมอ่ะเนี่ยสายพรหมสายพรหมศาสตร์คืออันนี้ฮะไม่แล้วเราจะบอกจะขอท่านยังไงอ่ะมดยังไม่เข้าใจก็ขอพรท่านกลางแจ้งนะครับจุดธูปกลางแจ้งเลยบอกเลยว่าผมเคยเจอของที่ท่านทำเนี่ยเป็นงูเทียนอ่ะหัวตัวนึงเล่นเป็นหมื่นอ่ะงูเทียนอ่ะสุดยอดอ่ะหายากนะครับแล้วมันดูยากเนี่ยก้นจานอันนี้ก็จานอันนี้ก็จานอันนี้จานทุกอันนะที่มุกนี่ก็จานที่มีกล้องไหมหนูจะดูว่าไหนจานจานอะไรนี่คือใครจานเหมือนกันจานเหมือนกันอาจารย์ท่านจานเองเหรอครับผมก็ไม่ใช่จานก็คงจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เพราะว่าจำนวนมันเยอะเนี่ยแต่ว่าที่มุกเห็นเนี่ยนะมีต่อโค้ดกับไม่ต่อโค้ดความหมายคืออะไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่โค้ดครับเป็นรอยครับ
คุณดูผิดแล้วไม่ใช่โค้ดมันรอยตัดเดือยเขาจริงเหรอจริงอ๋อนี่ไม่ใช่โค้ดก็คือเวลาเขาเททั้งหล่อมามันมีรอยบุ๋มไงแล้วเขาเจ๊ออกไงอ๋อก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองเราไม่ต่อโค้ดไม่ต่อโค้ดนะอันนี้มีรอยจางครับก็ของลูกเบิร์ดของคุณพ่อวินิจลูกซ่านะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าท่านพ่อปู่ฤาษีท่านสิ้นเมื่อประมาณปีไหนคะผมจำไม่ได้ขออภัยจริงๆนะครับแต่ก็นานแล้วนานมาแล้วนานมาแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คุณแม่จะเป็นคุณแม่ก็คือเป็นลูกสาวว่าตีเนี่ยท่านดำเนินงานกิจกรรมตรงนี้ต่อให้นะครับคนที่ไปเนี่ยโอ้โหได้ไปถือครองที่ดินตรงนั้นรวยทุกคนจริงๆคือมดเนี่ยมดทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาใช่ไหมคะที่นี่ครับโดยตรงครับจะถูกสอนมาว่าคือมดจะต้องไหว้เทพนี่อันเนี้ยแล้วสำนักนี้เดี๋ยววันไหนมีไหว้ครูผมจะชวนคุณไปไปไม่พอดีตอนนี้มดกำลังมีธุรกิจอีกตัวนึงที่กำลังจะทำเนี่ยเป็นคอนโดเดอะชีวาที่เขาใหญ่ของอาจารย์เชี่ยวอ๋อชีวาลัยนี่ของอาจารย์เชี่ยวเหรอใช่ค่ะของอาจารย์เชี่ยวคือแกจะมีแบบหลายสาขามากไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ตราดหรือว่าบางแสนพัทยาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กำลังทำอยู่ที่เขาใหญ่ซึ่งอาจารย์ก็ชวนมดไปทำด้วยเพราะว่าตัวมดเองเนี่ยรู้จักอาจารย์เชี่ยวมา10กว่าปีตั้งแต่เราสาวๆอ่ะรู้จักครับคุณพี่เขาก็รู้จักนะแล้วมันก็จะทำอสังหากับอาจารย์คือปีนึงจะมีโอกาสได้ประชุมกับอาจารย์สักครั้งหนึ่งใช่นอกนั้นเราก็จะแบบดีลงานกันทางโทรศัพท์กับทางเลขาจำได้ป่ะผมไม่รู้นะนานมากอุ๊ยเดี๋ยวว่าเราลงไปดูกันจำได้สมัยทีทีวีอ่ะสมัยนู้นอ่ะทีทีวีนะครับเอ้ารายการนี้ใครสนใจนะครับคุณพ่อวินิจลูกซ่ามีกี่องค์มดเอามาแล้วมี2ครับมี2องค์ใช่ไหมแค่นี้มดบอกท่านบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปขายที่เขาใหญ่นะคะท่านพ่อไปกับหนูด้วยนะครับผมวันนี้ขอเชิญกันแล้วกันใครสนใจก็มาได้เลยนะฮะก็มีตอนนี้มี2องค์นะคะ2องค์เนี่ยเดี๋ยวมดให้ดูที่ก้นจานนะคะคือที่ก้นเนี่ยน้องทีมงานจ๋าซูมให้พี่ได้แน่สุดนะจะพี่จะให้คือมดจะให้ดูค่ะว่า2องค์เนี้ยมดให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเลือกก่อนนะคะว่าอยากได้องค์ไหนนะมดให้เลือกก่อนแล้วก็เดี๋ยวมดเอาองค์ที่ท่านไม่เลือกแล้วกันเพราะว่ามีแค่2องค์ครับมดจะไปอธิษฐานขอท่านได้ครับมดจะไปทำที่เขาสวยทั้งคู่แหละที่เขาใหญ่ไม่สวยนะสวยทั้งคู่เลยสวยทั้งคู่ค่ะครับแต่ว่ามดอยากจะให้ท่านเลือกก่อนนะจะได้แบบว่าไม่ต้องเอาเปรียบท่านผู้ชมทางบ้านไงคะว่าเอ๊ะคุณมดมาถึงไงคุณมดได้ของดีไปเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมเอ้านะครับมารายการที่2ดีกว่ารายการที่สนใจก็ได้นะรายการที่2เนี่ยอะไรเป็นอะไรคะหลวงพ่อเขียวหรอวะหลวงพ่อเขียววัดหลวงบนครับผมอันนี้หลวงพ่อเขียววัดหลวงบนนครศรีธรรมราชนะคะครับผมว่านนะปี2519นะคะเนื้อผงว่านหายากค่ะอันนี้หายากครับผมองค์ละ2องค์ก็ประมาณนี้2องค์นะฮะอ้าวพระชุดนี้หลวงปู่เขียวนะฮะวัดหลวงบนเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องบอกท่านผู้ชมบ้านก่อนว่าหลวงปู่เขียวเนี่ยมีทั้งหมด2องค์ด้วยกันคือหลวงปู่เขียวห้วยเงาะห้วยเงาะด้วยแล้วตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็หลวงปู่เขียวที่นี่ฮะหลวงบนฮะเขาเรียกหลวงบนวัดหลวงบนวัดหลวงบนนะคะหลวงบนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพระองค์นี้เนี่ยมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ด้วยนะที่วัดปราสาทบุญญาวาสนะครับแล้ววัตถุมงคลของท่านเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยผมบอกคุณได้เลยว่าไม่มีถูกเลยแพงมากนะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยไปไกลเลยนะครับโดยเฉพาะพระปิดตานะครับเหรียญรุ่นแรกที่เขียนว่าหลวงบนเนี่ยไม่ธรรมดาท่านมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกเคยพุทธาภิเษกกับหลวงปู่โต้หลวงปู่โต้ยังชมเลยนะว่าท่านเป็นพระที่มีกระแสจิตดีมากนะครับแล้วก็เนื้อหาพระต่างๆของท่านนี่พิมพ์ตาภาพพระปิตาตาภาพนะครับของท่านหายากจริงๆนะครับอันนี้ปิตานิยมของท่านเลยนะครับองค์นึงเป็นหมื่นนะครับเป็นเล่นไป 3-4 หมื่นนะแต่คราวนี้พิมพ์ถูกๆถามว่ามีไหมมีก็อย่างเช่นพิมพ์นางกวักพิมพ์รูปเหมือนของท่านเป็นพระพิมพ์ทรงนี้นี่สภาพเนี่ยถือว่าสวยมากเราต้องเข้าใจว่าพระผงเนี่ยจะมีรอยๆเหมือนกับมันแหว่งๆไปเลยว่ะนี่คือสภาพสวยสภาพเนี่ยสวยมากอันนี้สวยมากก็คือคมเนี่ยเหรียญหลักเหรียญเนี่ยคือเหรียญหลักแสนโอ้โหหายากมากตอนนี้รูปเหมือนของหลวงปู่ประสบเหรียญรูปเหมือนเนี่ยประสบการณ์สุดๆเลยก็บอกกันเลยนี่รันตรายเนี่ยสุดๆนะอันนี้นะเป็นที่ขึ้นชื่อมานานแล้วเป็นเหรียญหลักแสนของภาคใต้นะครับทั้งๆที่เหรียญเนี่ยนะจัดสร้างคือไม่ได้ปีอะไรมากปีแค่ปี13เนี่ยปี2513เท่านั้นเองแต่พระผงเนี่ยนะอันนี้เป็นพระผงว่านสร้างในปี2519มด900ตามสภาพให้ไปอย่างเงี้ยคือแค่ผงก็คุ้มอ่ะอย่างงี้ว่ะคือถ้าสวยๆเนี่ยนี่ก็น่ารักแล้วเป็นเท่าไหร่คะหลักแสนถ้าอันนี้ถ้าสวยๆเนี่ยก็อยู่หลายๆพันค่ะแต่เนี่ยตามคอนเซ็ปต์รายการดีแท้ชัวร์อันนี้ของอาจารย์เอี่ยมผมเองนะท่านเลขาผมอ่ะพี่เอี่ยมจัดมาให้องค์ละ900บาทนี่2องค์นี่องค์ที่2องค์ B องค์ B เนี่ยคือจะเต็มนิดนึงเนี่ยนะแต่พระจะเป็นพุนๆอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นว่านไงเวลาว่านมันหดมันแห้งมันหดมันอย่างเงี้ยไซส์มันจะไม่เท่ากันขนาดจะไม่เท่ากันนะครับแม้กระทั่งพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมเองเนี่ยนะ
เวลาบล็อกเดียวกันก็จริงแต่เวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยอายุอนามมันผ่านไปเนี่ยเวลาคุณมาตั้งวัดขนาดเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะว่ามวลสารข้างในมันแตกต่างกันเพราะว่ามันหดไม่เท่ากันไงแล้วสภาพแวดล้อมแตกต่างกันความแห้งใช่ไหมคะอากาศแก่น้ำมันมากเนี่ยนะผ้ามันก็จะหดนะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผ้าไหนมีมวลสารเนี่ยที่เป็นฟูมันฟูได้มันก็จะยุบลงในอนาคตมันก็จะหดเล็กลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระเนี่ยมันไม่เก๊แล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าพระสมเด็จจิตรดาหลังวนารมณ์วันนี้เนี่ยยังไม่มีของเก๊ออกมายังไม่มีชุดฝีมือออกมาแต่อนาคตมีแน่นอนนะฮะเพราะยิ่งราคาพระเนี่ยนะยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีก็จะยิ่งมีมันไม่ต้องพระราคาหลักพันหลักหมื่นอย่างนี้หรอกมันแค่หลักไม่กี่ร้อยเนี่ยมันก็ทำเก๊กันแล้วแต่ว่ามันใช้เวลาแต่เชื่อว่าไม่เหมือนเพราะยังไงก็ไม่เหมือนแน่นอนนะครับไม่เหมือนเนี่ยเวลาเซียนพระเขาดูกันเขาจะดูกันเลยที่ความแห้งของพระด้วยพระด้วยนะคะคือพระเนี่ยเนื้อผงเนี่ยใหม่ๆกับพระที่อายุนานๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะก็สวัสดีนะครับคุณณัชพรนะครับคุณอาจารย์โกมินก็ติดตามรับชมอยู่ก็อาสมศักดิ์สกุลตนาติดตามรับชมอยู่ด้วยอ๋อสวัสดีนะคะอาสมศักดิ์สกุลตนาน่าจะคุณอยู่นะไม่เจอท่านนานเลยนะคะแล้วก็คุณชิดชัยพีวัฒนกุลด้วยติดตามรับชมอยู่นะครับหลายท่านเลยทีเดียวคุณโชติหงเหินนะครับคุณกฤษดาติดตามรับชมอยู่ท่านที่อยากได้สบู่นะคุณณวพลนะณวพลก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับคุณทันสลัดนะครับก็ติดตามรับชมอยู่นะครับอาชายศรีสมุนกุลติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับคุณวิทูลติดตามรับชมอยู่กับท่านเลยนะคะเนี่ยยังเลยฮะพี่สืบสกุลศรีธรรมติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะก็ยังมีหลายๆท่านติดตามรับชมอยู่ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับใครสนใจหลวงปู่เขียววัดหลวงบนนะครับองค์ละ900ก็สอบถามไปได้เลยโทรไปได้เลย0858569592นะครับแล้วก็0991115062เช่นเดียวกันนะครับนะเอารายการต่อมารายการที่3ของวันนี้ฮะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ108ปีของกรุงเทพวัดระฆังโคสิตารามใช่มั้ยคะอันนี้คนสนใจเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็สวยด้วยพระมีองค์เดียวมีองค์เดียวครับผมมีองค์เดียวเองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขอขอบคุณมากนะที่ร่วมบุญกันนะอันนั้นเราได้ยอดไปทั้งหมดเนี่ย 6,400 บาทผมได้ทำการถวายต้องขออนุญาตว่าผมแบ่งเป็น2วัดนะครับคือวัดที่ผมไปร่วมเป็นประธานเนี่ยผมถวายไปในนั้น 5,000 แล้วก็ถวายวัดสุดท้ายที่ร่วมสร้างพระประธานสร้างพระโบสถเนี่ย 12,000 บาทนะครับก็ถวายไปเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญที่ร่วมบุญที่ประมูลพระวันนั้นด้วยนะครับต้องขออนุโมทนาด้วยนะครับชื่อพี่อะไรนะคุณอะไรเอ่ยคุณชิดชัยพีวัฒนกุลนะครับต้องอนุโมทนาบุญกับพี่ชิดชัยด้วยครับก็พี่ชิดชัยก็ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาบุญด้วยครับนะก็นี่คนหลายคนก็เขียนมาวิธีระงับความโกรธนะคุณอภิชาติมิ่งภูษาก็เขียนมาด้วยนะครับก็เป็นแฟนรายการเหมือนกันนะครับรับฟังนะคะยินดีนั่งแล้วก็ยิ้มถูกต้องค่ะครับได้นะแล้วก็ยิ้มค่ะยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้คนไหนเดี๋ยวโมทตัดสินใจใช่เดี๋ยวโมทเป็นคนตัดสินใจเองนะคะให้ใครเขียนมาโดนๆก็จะมอบให้นะนี่ฮะภายเป็นพระสมเด็จ108ปีวัดละฆังโคสิตารามสร้างในปี2523นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนะอันนี้สภาพสวยน่ารักนะครับสภาพน่ารักเลยที่แสงมันจัดก็เลยให้ดูกันอันนี้รถแสงมีองค์เดียวเองนะคะ 2,000 บาทนะคะครับดูง่ายครับผมการันตีเลยดูง่ายเลยนะนี่ดูง่ายมากนะครับองค์นี้นะฮะคือไม่ไปเราก็เก็บสิครับเพราะว่าก็ราคาขึ้นทุกวันนะฮะอ๋อมีพี่อินบ็อกซ์มาแล้วค่ะบอกว่าขอปิดรายการพระสมเด็จนะคะอ๋อได้เหรอเดี๋ยวเจ้าที่เดี๋ยวทีมงานเขาดูนิดนึงพี่ก็เข้ามาโพสต์ในรายการเลยก็ได้นะคะค่ะพี่ชัยพลบอกว่าอย่างนี้ค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิจะทำให้ใจเย็นลงครับเออก็ได้จะดึงเนาะครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นเองนะคะพี่โชติผมเหินบอกว่าสวดคาถาธรรมจักรเลยครับสวดจนกว่าจะสงบเลยให้บ้านสะอาดเลยนะให้บ้านสะอาดเพราะว่าธรรมจักรนี่เวลาสวดแล้วเนี่ยคือที่บริเวณแห่งนั้นจะสะอาดก็คือปลอดจากธรรมจักรกับปวนสูตรถูกต้องฮะมดชอบเปิดฟังบทแบบอินเดียอ๋อเหรอใช่เราชอบฟังใน YouTube เป็นแบบอินเดียชอบมากคือชอบเสียงแบบทำนองเขาใช่ค่ะแล้วเสียงสวดเขามันเพราะนะใช่ตอนนี้ก็เลยต้องแบบไปทำงานให้กับที่ประเทศอินเดียด้วยครับผมนะช่วยกันนะครับผมนะใช่ค่ะเอาใครก็มีท่านผู้ชมสนใจเดี๋ยวทีมงานเข้าไปดูนะว่าใครเอ๊ะใครนั้นเดี๋ยวติดต่อไปนะครับว่าจะปิดพระสมเด็จนะครับ108ปีวัดระฆังนะครับไม่แพงนะฮะนะเช่าได้สวยน่ารักนะครับติดต่อมาน้องวรชัยมาแล้วนะคะวรชัยมาคอมเมนต์สิว่าจะให้พี่มดนะหายโกรธได้ยังไงเนี่ยนะมาดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่มดจะได้เอาสบู่ให้คุณแม่รายการต่อมาดีกว่ามดนะรายการที่4วันนี้ครับรายการที่4ค่ะเป็นเรียนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะคะพ่อท่านตุลเหรอคะพ่อท่านตุดพ่อท่านตุดนะคะวัดสารคอกช้างวัดสารคอกช้างจังหวัดสงขลานะคะปี2556ค่ะเป็นเหรียญเนื้อเงินสวยวิ่งครับไปชมภาพเลยครับเหรียญนี้ 2,800 บาทถูกมากอันนี้มดจับดูเหรียญเงินลงยาอันนี้ลงยาสีแดงนะคะราคา 2,800 จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนลงยาสีแดงนะคะแล้วก็
จีวรลงยาจีวรด้วยสวยครับสวยค่ะสวยนี่เดี๋ยวมีรูปในภาพให้ดูเลยเราทำภาพมาให้เรียบร้อยแล้วให้ดูว่าพ่อท่านตุดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอยู่วัดสารคอกช้างที่นี่เป็นสำนักสงฆ์นะครับค่ะสารคอกช้างแล้วเหรียญสวยมากมีครับท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะสวยงามมากเหรียญเนี่ยสวยนี่เหรียญหล่อของท่านรุ่นแรกสวยงามมากเลยเหรียญหล่อท่านรุ่นแรกนี่เท่าไหร่ที่พักที่สำนักก็เล่นกันตอนนี้ก็หลายพันแล้วนะฮะโอ้โหมดง่ายๆเลยนะค่ะเหรียญเงินลงยาค่ะวันที่เปิดจองที่วัดเนี่ยเหรียญนึง 2,000 อ่าฮะวันนี้2,800 ค่ะมันแพงตรงไหนอ่ะไม่แพงมันไม่แพงครับแล้วสภาพสวยเก็บเดิมครับเลข6โคตรครบเลยเหรียญไม่ดำนะสวย4ปีมาแล้วนะคะเหรียญนั้นใช่ฮะแล้ว4ปีมาแล้วเนี่ยเหรียญนี้ไปเท่าไหร่แล้วใช่ๆนี่คุณดูเหรียญธรรมดาก็เท่าไหร่แล้ววันนี้คุณไปเสิร์ชดูราคาก่อนก็ได้ครับแล้วมาจองก็ได้พอท่านตุดมีเหรียญเดียวเท่านั้นแล้วเลียบให้เสร็จแล้วด้วยนะเลียบขอบเลียบด้วยเลียบพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถแขวนได้เลยสภาพเนี่ยเดิม 100% นะครับน่ารักมากนะครับแล้วพ่อตุดท่านเป็นเกจิอาจารย์สายใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะครับคนเนี่ยก็ไปหาท่านประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะมากมายหลากหลายที่นะครับนะเอาเดี๋ยวเราให้ดูกันชัดๆนะครับว่างดงามเออใช่เนี่ยอันนี้หมดหน้ากากอันนี้คืออะไรอ่ะความหมายคืออะไรอ่ะพี่หน้ากากพันมุนเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าก็ได้นะเดี๋ยวมีเวลานะครับนี่ฮะให้ดูสภาพเหรียญก่อนนะว่าสวยจริงไหมคือเจ้าของเนี่ยเขาได้มาแล้วเขาก็เลี่ยมเลยฮะสภาพก็เลยเดิมนะครับเลี่ยมพลาสติกคือสีไม่มีเพี้ยนนะคะใช่ครับแล้วตามคอนเซ็ปต์ของเราคือดีแท้ชัวร์ก็ไม่แพงคือถูกนะถูกแท้แล้วก็ดีด้วยแท้ง่ายเลยนะ 2,800 บาทครับไม่แพงเลยคุณดูสภาพเหรียญนี้ครับด้านหลังกิ๊บไหมครับกอไก่กรรมการพ่อท่านตุดเหรียญนี้เป็นกรรมการนะอ๋อมีกอไก่ด้วยนะกรรมการครับเลข94หมายเลข94 94โอเคไหมน่ะผมว่าคุ้มนะ 2,800 บาทไม่แพงด้วยหลวงปู่ทวดดีๆกับพระเกจิอาจารย์ดีๆอย่างพ่อท่านตุดวัดสารคอกช้างนะครับท่านเป็นคือท่านอยู่ในสำนักสงฆ์สารคอกช้างแล้วเป็นเกจิที่ดังซะด้วยตอนนี้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้คุณอาสมพงษ์สมวงนะแห่งศรีราชาหลอดนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้ปรับปรุงใหม่เป็นนิวศรีราชาหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันไหนเนี่ยไปศรีราชาเนี่ยจะแวะไปกราบอาสักทีหนึ่งไม่ได้เจออามานานแล้วเป็นปีนะครับก็ถ้าเปิดแล้วร้านอาหารข้างหลังยังอยู่ว่าอานะครับโดยเฉพาะจับฉ่ายของร้านอาเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวต้องไปลองชิมนะคะเพราะว่ามดเป็นคนชอบทานจับฉ่ายมากต้มจับฉ่ายนี่ที่นี่อร่อยผมไม่เคยผมทานที่ไหนไม่อร่อยหมดที่นี่อร่อยจับฉ่ายนี่นะคะมดเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นครับแต่มดเป็นคนที่ชอบทานอาหารอร่อยโดยเฉพาะต้มจับฉ่ายเนี่ยนะถ้าอร่อยต้องนิ่มๆไม่ต้องเคี้ยวอ่ะแบบว่าเออกลืนเลยอะไรอย่างเงี้ยศรีราชาหลอดนะครับแล้วก็อาจารย์ผมมาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้อาจารย์นิรันดร์มารีสกุลนะจะแวะไปรับประทานนะคะอาจารย์ฟูของผมนี่เองค่ะอาจารย์ฟูนะค่ะทองแดงค่ะชอบอยู่นะนะฟูนะครับน่ารักอยู่แล้วแกเป็นอาจารย์เป็นพี่ที่น่ารักมากคนหนึ่งนะครับน้าฟูเนี่ยเอกลักษณ์นะเวลามาแต่ไกลเนี่ยให้วันนี้วิกเหมือนนักเลงโบราณเลยเป็นไงวะ เสียงงี้เลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยนะฟูผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอึ้ง มดนิ่งๆไปเลยเดี๋ยวเจอตัวจริงอ๋อคนนี้เองเท่ดีนะไม่ธรรมดาเอ้ารายการต่อมารายการที่5ค่ะเป็นหลวงพ่อทูลค่ะวัดโพนิมิตค่ะกรุงเทพนี่เองนะเป็นพระขุนแผนค่ะครับสร้างเมื่อปี2495ค่ะเนื้อดินอาถรรพ์ครับผมไปชมภาพเลยเนื้อดินอาถรรพ์เนี่ยเป็นยังไงต้องให้พี่วิทย์เราเอ้ยเนื้อดินถ้าสมมติว่ามดไม่เคยเล่นพระใช่ป่ะครับถ้าบอกเนื้อดินอาถรรพ์เนี่ยมันมีหลายอย่างมาจากแบบว่าอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าช้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ฮะหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตเนี่ยท่านใช้ผงพายกุมารครับคราวนี้ผงพายกุมารเนี่ยไม่ใช่หลวงปู่ทิมคนเดียวที่ทำนะฮะยังมีหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามที่ใช้ด้วยหลวงปู่เต๋อคงทองวัดสำนักก็ใช้นะครับแล้วยังมีเกจิอาจารย์อื่นๆมากมายทั่วทุกภูมิภาคที่มีมานะครับแล้วก็หลวงพ่อทูลก็เป็นอีกรูปนึงที่มีการใช้ผงตัวนี้ก็คือผงพายกุมารเนี่ยผสมอยู่นะครับแต่คราวนี้เนื่องด้วยว่าพระขุนแผนเนี่ยของท่านเนี่ยมันหายไปช่วงหนึ่งคือหายไปนานมากเป็นปีๆเลยหายไปเลยมันไม่มีใครเล่นกันเลยเพราะอะไรอะคะไม่มีของให้เล่นอ๋อก็คือของเนี่ยอยู่ในลังหมดจนมาเมื่อเร็วๆเนี้ยมีแตกลังออกมานิดหน่อยผมได้มาเพียงแค่3องค์เท่านั้นเองจริงๆก่อนหน้านี้ผมออกไปแล้วนะอันนี้ผมได้3องค์สภาพเดิมเลยอะค่ะเป็นดินกุคุณครับแป๊บเดียวครับถ้ามันมีใครเอาราคาแบบนี้คุณจะไม่เห็นแล้วผมบอกว่าปลายปีตั้งแต่ปี2495เพราะอะไรรู้มั้ยที่ผมบอกว่าราคานี้ไม่ได้ราคานี้ถูกแล้วครับ2,800เพราะว่าเคยออกให้เช่าไปสูงสุดเนี่ยที่เพื่อนขายเนี่ยแล้วต่อรองกันแล้ว 4,500 เมื่อหลายปีที่แล้วอันนี้ผมบอกไม่แพงครับถูกครับอันนี้แหละฮะข้างหลังเนี่ยเป็นกุมารถือดาบตวัดดาบใช้บอกไม่รู้นะผมก็เข้าใจว่ากันไม่น้องกุมารไม่ได้ถือดาบก็ได้อาจจะถือแบบกระบองหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นแผ่นพระพิมพ์แบบโบราณอย่างนี้แหละเอามาถือดาบเล่นอะไรเนื้อดินสภาพเดิมเลยนะครับก็มีหลายคนที่ได้ไปนะคุณแม็กบ้างอาจารย์สมจิตบ้างตอนนี้
าจารย์สมจิตเองก็ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตนะครับผมก็เชิญผมแหละผมก็เอาเนื้อหาเก่าๆที่มีเดี๋ยวไปเขียนให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็มีพระอยู่ส่วนหนึ่งหลากหลายรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นแรกนะมารุ่น2รุ่น3เนี่ยเดี๋ยวไปโพสต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อทูลเนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นพระที่ดีมากนะแต่คนเนี่ยรู้จักน้อยนะครับนะอันนี้เนี่ยเขาเลยมาแนะนำให้รู้จักกันวัดโพนิมิตอยู่ที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะอันนี้เอามาออกวันนี้เนี่ยราคาเท่านี้แหละครับแต่โอกาสหน้าคงจะไม่มีราคาอย่างนี้หรอก 2,800 นะครับต่อองค์นะฮะองค์ละ 2,800 พระขุนแผนพลายกุมารรุ่นแรก 2,495 โอ้โหแค่ฟังปีพ.ศ.แล้วราคานี้พระลึกโอ้โหไม่ธรรมดาครับใช่ค่ะนะใครสนใจก็ขอเชิญเลยนะฮะอันนี้นะติดต่อมาเลยนะตอนนี้มีแค่ทั้งหมด3องค์ใช่ไหมคะ ABC ใช่ครับค่ะ ABC นะคะมี3องค์เท่านั้นเองมี3องค์เท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะใครสนใจก็ขอเชิญเอารายการต่อมาครับเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนรายการต่อมาใช่ไหมคะจะเป็นมีดหมอค่ะครับผมเครื่องรางเป็นมีดหมอนะคะมีดหมอมี2เล่มด้วยกันค่ะจะเป็นของหลวงปู่สุภานะคะ 6,000 บาทนะคะอันไหนคะหลวงปู่สุภาหลวงปู่สุภาก็เป็นด้ามไม้ด้ามไม้นะคะ6,000บาทนะคะแล้วก็เป็นของหลวงพ่อคูณนะคะเป็นด้ามงานฝักงานด้ามงานฝักงาน 7,000 บาทเป็นของเดิมที่เก็บไว้นะอันนี้นะหลวงปู่สุภาแห่งเขาลังภูเก็ตอันนี้มดรู้จักอยู่แล้วรู้จักพระเสด็จกลับว่าทางใต้ใช่ค่ะนี่เละก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้วหลวงปู่สุภาเนี่ยคือพระเถรอาจารย์รูปหนึ่งที่ทันหลวงปู่สุขวัดประคองบางเท่านะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านเลยนะครับนี่ฮะหลวงปู่สุภานะครับท่านก็มรณภาพไปตอนอายุร้อยกว่าโอ้โหอายุอุโสมากๆเลยนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยขึ้นกระจัดกระจายเลยค่ะขึ้นมาเป็น10เท่าอ่ะนะเพื่อนผมเนี่ยอาจารย์เอกดนตรีสยามเนี่ยรวยเละบอกได้เลยนะครับพลิกชะตาชีวิตตัวเองเลยชัดเจนนะครับส่วนหลวงพ่อคูณท่านน่ะนะของหายากๆเนี่ยก็มีมีดหมอท่านก็ทำก็คืออันนี้แหละนะครับเขาเรียกว่ามีดสาลิกามีดหมอสาลิกาด้ามเล็กเด็กกระเป๋าไปได้นะครับเนี่ยก็เป็นด้ามงานฝักงานเป็นตัวเก่านะครับก็อันนี้ 7,000 บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าราคานี่หล่นลงมาเยอะนะแต่ก่อนนี่แพงกว่านี้เป็นขึ้นไปเป็นหมื่นนะครับตอนนี้ราคาลงมาเนี่ย 7,000 บาทก็ผมบอกได้เลยว่าเช่าได้แล้วนะครับเพราะงานเดี๋ยวนี้งานชิ้นหนึ่งต้องเท่าไหร่นะครับนิดหนึ่งอันนี้น่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับเป็นของดีนะครับใครที่สนใจรายการไหนก็สอบถามได้เลยนะครับตะกี้คนที่จองสมเด็จชื่ออะไรมดอินบ็อกซ์เข้ามาในของพี่วิทย์พี่วิทย์เข้าไปดูในอินบ็อกซ์อ๋อเหรอเข้ามาในอินบ็อกซ์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกทีนึงในอินบ็อกซ์พี่เขาอินบ็อกซ์เข้ามาเพราะว่าตอนนี้เราจัดรายการสดอยู่ผมเปิดดูไม่ทันนะครับบางทีเขาอินบ็อกซ์มาเฉพาะไงเขาไม่ได้มาโพสต์ข้างหน้านะครับก็เลยไม่ทราบนะครับนี่ฮะก็คือมีดหมอของหลวงปู่สุภาซึ่งมีดหมอของหลวงปู่สุภานั้นเป็นเหล็กน้ำพีนะครับจากอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็มีตอกโค้ดมีรันชื่อของหลวงพ่อก็คือหลวงปู่สุภาไว้นะครับอ๋อที่ในมีดหมอใช่ไหมคะในมีดหมอเลยมีดหมอนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพี่วิทย์ก็คือการคุณกันของนะครับจะเดินทางเวลาประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะค่ะมดรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่พระมักจะพกไปก็คืออันนี้มีดหมอแต่เคยเห็นไหมไม่เคยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหน็บไว้ข้างในตัวและจะชักด้ามออกมานิดนึงค่ะนะบางทีเนี่ยท่านไว้คัดของกันของกันคุณบางทีท่านเสกกันมันรุนแรงแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้เป็นพระเขาก็เขาจะบอกกันอันนี้คือเขาจะบอกว่ามีการแบบปล่อยของอะไรกันอย่างนั้นนะเคยได้ยินไหมวิชาเนี่ยแบบเวลามาพิธีเนี่ยนะพระที่แบบทำพิธีเขาจะต้องมีอะไรของกันอะไรใช่ไหมฮะนี่แหละแล้วก็ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงแล้วมีหมอสายการก็คือเด็บกระเป๋าไปแล้วไม่มีหมอเล็กนิดเดียวหลวงพ่อคุณปริสุทธิ์หลวงพ่อคุณน่ารักดีนะครับอันนี้เป็นงานอะไรคะเนี่ยก็เป็นงานนี่แหละอ๋อเงินน่ารักดีค่ะครับสวยๆค่ะเล็กๆดีนะเท่าไหร่นะคะ 6,000 มันไม่เป็นไรนี่ปีไหนคะเนี่ยโอ้นานแล้วน่าจะปี3กว่านะครับเขาบอกมีดหมอเนี่ยนะสำหรับคนที่แบบว่ากลัวผีอันนี้พกติดตัวได้เลยใช่ไหมคะพกติดตัวได้เลยครับคุณตอนนี้คุณวรชัยนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะคุณพรมพิทักษ์จันเพ็ญนะครับหรือพี่แอดของเรานะติดตามรับชมอยู่พี่ปิยพรนาคน้ำติดตามรับชมอยู่คุณเทนดี้ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยเดียวเอาละครับเวลาหมดแล้วมดเฉลยแล้วอยากให้ใครหมดแล้วเดี๋ยวมดเฉลยไว้ในเฟซของมดแล้วกันไหมได้ค่ะเดี๋ยวมดจะมาแล้วเรามีเฉลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตอบอีกทีนึงใช่มาเลยถามมาเลยอ๋อคนแรกคนนี้เนี่ยคนแรกนะคะคุณกิรชานะคะรู้จักป่ะไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะเดี๋ยวมดให้พี่กิรชานะคะพี่มีพระมาถึง2รายการใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมดขออ่านคอมเมนต์ของพี่สมศักดิ์ก่อนนะพี่สมศักดิ์เดี๋ยวมันไม่ทันแล้วเวลาหมดแล้วไม่ทันเดี๋ยวมดดูเดี๋ยวตอบอีกทีนึงใช่ค่ะเดี๋ยวตอบในรายการดีกว่าก็ตกลงให้คุณพี่กิรชาเดี๋ยวดูไลฟ์สดเดี๋ยวมดจะไลฟ์สดใน Facebook นะคะว่าตอนนี้ใครเดี๋ยวไลฟ์สดในรายการพอเราจบรายการเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวมดจะไลฟ์สดแป๊บนึงนะคะหรือว่ามดจะให้ใครเรามี2ชุดเนาะครับผมได้เลย2ชุดได้เลย2ชุดเลยมอบให้ฟรีๆวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วครับในรายการจักรวาลภาคของเรานะครับพบกับผมวิทย์รัตนกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีวันนี้เรา
สองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา22นาฬิกาทางช่อง8ไทยแลนด์นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมี